พบกันในรายการ Sweet Happiness by มิตรผลความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขนะคะถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยรสชาติเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคแต่ภาคที่จะว่าอาหารเนี่ยมีรสชาติจัดจ้านยกให้ภาคใต้ค่ะพูดแบบนี้แม่จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปไหนนะคะแต่พามาที่นี่ค่ะเรือนแม่หลุยร่อยจังฮู้พูดถึงปุ๊บแล้วแบบน้ำลายเนี่ยสอนิดนึงนะคะหิวแล้วค่ะรีบไปกันเลยดีกว่าร้านเรือนแม่หลุยร้านอาหารไทยเรื่องชื่อตั้งอยู่ที่เดอะไนเซ็นเตอร์พระราม9เป็นร้านที่เกิดจากความรักในการทำอาหารของคุณย่าซึ่งได้ถ่ายทอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นเพราะถ้าพูดถึงอาหารใต้ขนานแท้ต้องยกให้ร้านครัวแม่หลุยเป็นหนึ่งในตำนานความอร่อยแบบร้อยจังฮู้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะอยู่กับคุณยุทธค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ยุทธทำไมถึงตั้งชื่อว่าเรือนแม่หลุยคะเป็นชื่อของคุณย่าซึ่งคุณพ่อผมเป็นคนที่เริ่มในการเปิดร้านมาและการตกแต่งร้านล่ะคะเป็นยังไงธีมของร้านพยายามให้เข้ากับทางเราเป็นอาหารไทยอาหารใต้เห็นบอกว่าร้านอาหารที่นี่ค่ะเอาสูตรของครอบครัวมาเลยวัตถุดิบนี่เน้นมาจากปากใต้แล้วก็เน้นเมนูที่เป็นเมนูปากใต้ส่วนใหญ่ 90% พิเศษจริงค่ะกุ้งนี่ถ้าจะตำตาแล้วตัวใหญ่มากสุดยอดเลยค่ะเรามาพูดถึงเมนูถ้ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้ที่เรามาให้ชิมกันแกงเหลืองกุ้งหน่อไม้ดองวัตถุดิบทุกอย่างมาจากใต้เลยเหมือนกันเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดครบรสแล้วอันนี้ค่ะปลากระพงทอดขมิ้นกรอบนอกนุ่มในหอมขมิ้นเป็นผัดสตอกุ้งกะปิจุดเด่นก็คือสตอที่สดสดกุ้งตัวใหญ่และก็กะปิรสจัดจ้านความหวานกำลังดีทางร้านเลือกใช้น้ำตาลแคลอรี่ต่ำมิตรผลแคลอรี่ที่ให้ความหวานเท่าน้ำตาลทรายแต่แคลอรี่น้อยเพียง 20% เท่านั้นอันนี้ถึงขั้นตอนสำคัญค่ะคือการชิมนะคะว่ารสชาติจะเด็ดเหมือนหน้าตาหรือเปล่าเข้มข้นไตสะเทือนดีมากค่ะพี่กัดไปแล้วกุ้งมันแบบกรุบข้างนอกมันเด้งๆข้างในมันนุ่มๆเพื่อที่จะได้กินต่อเพราะฉะนั้นต้องรีบปิดรายการก่อนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคะที่พามากินอาหารที่อร่อยมาจากสูตรครอบครัวแถมวัตถุดิบเนี่ยชั้นเลิศเลยนะคะขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะไปส่งต่อความสุขกันที่ร้านไหนและเมนูอะไรห้ามพลาดกับรายการ Sweet Happiness by มิตรผลความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ